นอกจากนี้ค่ะทางสอ,อสอได้จับมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหารืองนำสลากการกุศลนุนผู้พิการเข้าสู่รั้วอาชีวศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อผู้เรียนพิการและมีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะนายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมการระดมความร่วมมือและทรัพยากรในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อผู้เรียนพิการและมีความต้องการจำเป็นพิเศษด้วยทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกณิธาสัมมาชีพ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศได้หารือร่วมกันเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระดมความร่วมมือและทรัพยากรในการสร้างโอกาสทางการศึกษาภายใต้โครงการสลากการกุศลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากการกุศลไปสนับสนุนโครงการที่มีวัตถุประสงค์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมขยายจำนวนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ นอกจากนี้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการหารือการดําเนินการที่จะส่งเสริมสนับสนุนยกระดับพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบนําร่องในแต่ละภูมิภาคในการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาการพัฒนาครูด้านทักษะในการสอนและการดูแลผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษรวมไปถึงด้านสุขภาพจิตพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการหลุดออกจากระบบการศึกษาและการมีงานทำของผู้เรียนและขยายจำนวนทุนเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนพิการและมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาเป็นแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือพร้อมสำหรับการทำงานสร้างคุณค่าให้กับตนเองมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับกรอบนโยบายของสอ,อสอผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน